ขอบคุณพระเจ้าในเวลานี้เนาะสำหรับทุกสิ่งอย่างเราก็สรรเสริญพระเจ้าในวันนี้จะนูนใจพี่น้องจะแบ่งปันกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องการบังเกิดใหม่เขาได้ยินคําศัพท์นี่เราก็ใส่กันอย่างมากมายนักเทศผู้สอนใส่เกี่ยวกับเรื่องคําว่าบังเกิดใหม่แต่หลายครั้งมันเหมือนคือคําศัพท์นี้เขาใส่บนถึกในสถาน,ถานาการณ์หรือหรือมีหรือเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นกตัวอย่างหลายครั้งเมื่อเาเห็นคริสเตียนที่อ่อนแฮงที่พลาดท,ที่ล้มติ่กระทำบาปเขาก็มักเบ้าหรือบอกว่าคนเหล่านี้บดลบังเกิดใหม่เพราะชีวิตบมีการเปลี่ยนแปลงนะเราจะเบ่งในประคำของพระเจ้าไปน้ำกันคําว่าบังเกิดใหม่นี่มันแม่อนอีกอย่างกันแท้เนาะโอเคจะเริ่มจากในประคำของพระเจ้าอยู่ในเอฟโซบที่1ขอ้อเราจะอ่านไปน้ำกันในข้อ13พประคมพีว่า ในองค์ในพระองค์นั่นทานทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อได้ยินพระธรรมซั่จ,จริงคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดพ้นของพวกทานและได้วางใจในพระองค์ก็ได้ทรงถือถือประทับหมายไว้ด้วยพระวิญญาณบุิ์ที่ทรงสัญญาไว้เป็นเครื่องมัดจาของการฮับโมรดกของพวกเขาจนกลัวว่าเขาจะได้ฮับเป็นกรรมสิทธทิ์ที่เป็นที่ถวายสารรเสริญเระ่เกียรติยศแด่พระองค์ พระคัมพีเว้ายางซัจริงเมื่อว่าเฮาได้ยินข่าวประเสริฐคือถอยพระคำของพระเจ้าคือความรอดพ่นและพระคมพีในฉบับนี้บอกว่าฉบับเจ็ดที่สามนี่บอกว่าเมื่อบาว่าได้วางใจแล้วเฮาก็ได้ฮับการประทับด้วยการประทับด้วยพระวิญญาณบิสุดเนาะเป็นเครื่องมัดจําในจุดนี้ที่กําลังบอกว่าเมื่อเฮาได้ยินเรื่องข่าวประเสริฐแล้วเฮาก็ฮับเอาข่าวประเสริฐ ทับเอาพระเยซูขณะมาเป็นพระผู้ไทยให้รอดพ้นเฮาก็ได้ถึกหมยประทับไหว้ด้วยพระบิญญบริุทสุ์เป็นเครื่องมา,มาจำในจุดนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของวิตในฝ่ายวิญญาณและจุดนี่แหละที่เฮากําลังเว้าถึงว่าการบังเกิดใหม่การบังเกิดใหมน่นี่ในคําศัพที่บังเกิดใหม่พระเยซูคริสต์ว่าเกี่ยวกับได้แบ่งปันเลยว่าประกาศหรือว่า บอกให้นิโคเดมเนาะให้บังเกิดใหม่อยู่ในโยฮันบทที่สก็อย่างจริงท่านจะเป็นต้องบังเกิดใหม่ถ้าจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าฉะนั้นอยู่ที่นี่อยากให้พ่อเขา้าใจในการใช้คําศัพ์หลายข้างเมื่อเห็นคริสเตียนได้ล้มได้ทาบาปบางสิ่งบางอย่างเขาก็คิดว่าพี่น้องยังบ่ได้บังเกิดใหม่การบังเกิดใหม่นั่นนะคือการรับเอาพระเยซูคือการสลับภาพกลับใจย,ยอมรับเอาพระเยซูมาเป็นพระผู้ไถยให้รอดพ้นอันนั้นคือการบังเกิดใหม่หลายคนเข้าใจว่า การบังเกิดใหม่แมนการบัพติศมาด้วยน้ำบางคนก็เข้าใจว่าบางการบังเกิดใหม่แมนการาหับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุ์และมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นพี่น้องที่หักคําว่าบังเกิดใหม่นะ่ะเ,เ,เ,เปลี่ยนแปลงคำว่าบังเกิดใหม่มีแต่วิญญาณเอาท่านั้นแต่แนวคิดในใจของเขาบางมันยังบ่ได้ใหมเ่เถอมีได้มีได้จิตวิญญาณเมื่อพระวินญ,ญาณของพระเจ้าเข้าไปอิงตามข้อ13แล้ว เมื่อเขาหับเอาพระเยซูพระวิญญาณของพระเจ้าเข้าไปเป็นเครื่องมัดจําเป็นตาประทับประทับใบในชีวิตของเขาเป็นเครื่องมัดจาคือพระวิญญาณประสุ์ในเวลานั้นในช่วงนั้นในเหตุการณ์น,นั้น,นเขาได้บังเกิดใหม่แล้ววิญญาณเขาเป็นวิญญาณใหม่เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าเข้าไปแล้วเขาได้หับวิญญาณใหม่คือพระวิญญาณของพระเจ้าเหตุให้ชีวิตที่วิญญาณที่เขาตายไปได้ได้ฟื้นขึ้นมาใหม่และเอิ่นว่าบังเกิดใหม่เนาะเป็นวิญญาณของพระวิญญาณของพระเจ้าที่ประทับในชีวิตของเขา บแมนการบังเกิดใหม่โบเมนเรื่องการเปลี่ยนแนวคิดการบังเกิดใหม่บเมนเรื่องการเปลี่ยนหัวใจการบังเกิดใหม่โบเมนเรื่องการบัพติศมาด้วยน้ำการบังเกิดใหม่บเมนเรื่องการบัพติศมาด้วยพรวิญาบรสุธ์การบังเกิดใหม่บเมนเรื่องการไปโบสถ์เรื่องการฮับไ้เรื่องการถวายเรื่องการอ่านประคมภีหรือหูประคัมภีแม้แตออธิษฐานบเป็นกับบเป็นอย่างอยู่ที่นี่เรื่องคำว่าบังเกิดใหม่บบเกียวกับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้น คำว่าบังเกิดใหม่นี่คือว่ามิเตหับเอาพระเยซูฮับเอามาพระเยซูมาเป็นพระผู้ไทยรอดพ้นและจิตวิญญาณของเขาได้บังเกิดใหม่ฉะนั้นการบังเกิดใหม่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตายวิญญาณแต่การจะเติบโตนั่นมันเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งพี่น้องที่ฮักการบังเกิดใหม่กับการเติบโต่ายวิญญาณบเ,เหมือนกันนะอยากให้พี่น้องเข้าใจสั้นหลายข้างเาส้คําศัพที่มันมันพิษมันโบมันบบตรงกับประคําของพเจ้าแล้วมันทรับสนเมื่อ เหตอย่างมีการเมื่อคนบมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อคนล้มเลวางเสิงบาง,งยาอย่างเฮาท่วงกันว่าโอ้เพราะว่าเขาบ่ได้บังเกิดใหม่ต้องหับการบังเกิดใหม่คาว่าบังเกิดใหม่มีข้างเดียวเท่านั้นแหละจะบมีสองข้างสารข้างแต่การสลับภาพกับกับใจนี่รีเพนนี่มันต้องมีหลายข้างแต่การบังเกิดใหม่นี่มีข้างเดียวเท่านั้นนะอย่าหนุนใจพี่น้องฉะนั้นยกตัวอย่างนะถ้าเขาออกมาจากแม่เฮาผู้เดียว เฮาก็ออกมาจากแม่เฮาผู้เดียวหละจะบอกออกมาจากผู้หญิงผ <reco Christ. S 1> ู้อื่นผู้เดียวนั่นแหละฉะนั้นการบังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณมีแต่พระเจ้าพระวิญญาณบุตรเท่านั้นเห็ุให้ชีวิตจิตวิญญาณของเฮานี่บังเกิดใหม่บ่แม่บ่แม่สิ่งอื่นพระวิญญาณของพระเจ้าแม่นตัวพระเจ้าแม่นพระเจ้านั่นเองเหตุให้งชีวิตของฮาได้บังเกิดใหม่นะฉะนั้นจะให้พี่น้องเขาจะ่าการบังเกิดใหม่กับการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณบ่เหมือนกันเขาจะเบิ่งในประค์ของพระเจ้าไปหลายบอนนะในพระค์ของพระเจ้า ในหนึ่งโกลินโทบทสาอ่านจากข้อหนึ่งหาข้อสามไงอาจารย์เปโลได้เขียนจดหมายนี้ไปหาคริสเตียนอยู่เมืองโกลินโทอาจารย์เปโลว่าพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยฝ่ายเขาจะว่ากับพวกเจ้าทั้งหลายเหมือนว่ากับคนที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณบบได้แต่ตรงว่ากักพวกเจ้าเหมือนว่ากับคนที่อยู่ฝ่ายมนุษย์ธรรมดาเหมือนกับพวกเจ้าเป็นเด็กน้อยในพระคิดเขาได้เลี้ยงพวกเจ้าด้วยนานมบ่ไซ่ด้วยอาหารแข็ง เหตุว่าเมื่อก่อนพวกเจ้ายังบ่สามารถหับได้และเดียวนี้ก็ยังบ่สามารถบ่สามารถอยู่ทีน่นี่ถ้าพี่น้องเบิง่งใน้อทาอิดพาคคาพี่บอกว่าพี่นองทั้งหลายคําว่า,พ,าพี่นองทั้งหลายนี่กาลังเ้าถึงไผําว่าพี่นองทั้งหลายนี่กําลังเ้าถึงคริสเตียนคําว่าคริสเตียนนั่นเป็นคนที่บังเกิดใหม่แล้วเป็นคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาแล้วแต่เขายังบ่เติบใหญ่เถืย แต่แนวคิดของเขายังบดขับการเปลี่ยนแปลงใจของเขายังบดขับการเปลี่ยนแปลงเขายังมีความพิถีทียงกันเขายังมีเพียงการทีบ่บปให้อภัยการสิ่งดีสิ่งเดนการเบ้าทักทมการปั้นน้ำกันยังบดขับการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดและจิตใจยังบดเติบเติบเติบใหญ่แต่จิตวิญญาณเ,เปลี่ยนแล้วจิตวิญญาณร้อยเปอร์เซ็นแล้วพี่น้องที่หักจังสั้นพระคำพีจะบ่วาพี่น้องทั้งหลายเอ,อ๋ยกำลังมอบถึงคริสเตียนทั้งหลายอยู่เมืองโกลเดนโธ ไฟเฮาเฮานี่มเวาถึงอาจารย์โปโลเฮาจะมอวกับพวกทานเหมือนมอวกับอยู่ไฟายพระวิญญาณบได้นั่นหมายก็ว่าแมนอาจจะเสือในพระเจ้าอาจจะเป็นคริสเตียนอาจจะบังเกิดใหม่รับเอาพระเยซูมีพระวิญญาณบริสุดแต่โบได้หมายว่าทุกคนเป็นคนที่เติบใหญ่แต่โบได้หมายว่าทุกคนอยู่ในน้ำปะทยของพระเจ้า แต่บบได้หมายว่าทุกคนอยู่ในการส่งน้ำของพระวิญญาณจังสั้นอาจารย์โปรโลจึงบอกว่าเขาจะเว้ากับพวกเจ้าเหมือนว่ากับคนที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณบได้นั่นหมายว่าคริสเตียนมีขั้นตอนแต่การเติบแต่การบังเกิดใหม่นี่ทุกคนในมือพระเยซูเกิดใหม่หมดร้อยเปอร์เซนต์วิญญาณเปลี่ยนร้อยเปอร์เซนต์แต่หลายข้งแนวคิดยังบ,บเปลี่ยนใจยังบ,บเปลี่ยนนะฉะนั้นากให้พี่น้องเข้าใจอยู่ในข้อสองอาจารย์โปรโลว,ว่าอย่างจริงว่านะ เหมือนที่ว่ากับพวกเจ้าเหมือนยังเป็นเด็กน้อยใน,ในประคิดนั่นหมายความว่าเขาก็เป็นเสื้อในพระเจ้าคิดเสียนกเสื้อก็เสื้อในพระเจ้าพี่น้องเรานี่มีพระิญญาณมีพระเจ้าในชีวิตแต,ต,ต่ยังโบราณเติบโตยังบราณเป็นผู้ใหญ่เนาะในจุดนี้แหละเขาจึงสามารถสังเกตและเขาเา้าจะ่าความแตกต่างระหว่างการเป็นผู้ใหญ่กับการบังเกิดใหม่บ่เหมือนกันคําว่าบังเกิดใหม่นี่ก็บ่เหมือนกับบบแตกต่กตางเท่าเด็กน้อยที่ออกมาจากท้องจากแม่เนาะ ออกมามันก็ต้องใช้เวลาที่มีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตฉะนั้นคริสเตียนก็เช่นเดียวกันเมื่อบังเกิดใหม่แล้วต้องมีการกินพระค้ำของพระเจ้าต้องมีการเฮียนหู้ต้องมีการเฮียนหู้ประสานงานหรือว่ามาหวมกับคริสเตียนทั่วไปน้มัสการไปบวชไ,ไปิไปบิไปบิหารเฮียนหู้เนาะในการที่จะเลี้ยงเลี้ยงให้ชีวิตวิญญาณของตัวเองเติบโตขึ้นฉะนั้นการบังเกิดใหม่โบเม,มน การเป็นผู้ใหญ่ไฟวิญญาณอยญญากให้เข้าใจการบังเกิดใหม่คือการรับเอาพระเยซูคือการเปลี่ยนวิญญาณเต่โบเมียนเปลี่ยนแนวคิดและจิตใจเขาจะเบิงไปอีกในพระคาของพระเจ้ามิหลายตอนเนาะมิหลายตอนที่อาจารย์ปโตรกวเวากับคิสเตียมอยู่ที่นี่ในในโรมบทที่12ข้อ12พี่น้องจะได้เห็นในพระคาของพระเจ้าในพระคมพี่บอกว่าอาจารย์โปรโ่ว เหตุสนั้นพี่น้องทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายในกำลังมองึงคริสเตียนที่บังเกิดใหม่แล้วที่มีพระวิญญาณบริสุ์แล้วที่มีพระเจ้าแล้วเหตุสนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่พระกรุณาเมตตาของพระเจ้าเขาจึงซัก่วนในเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายถวายตัวแด่พระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีสิทธิอันบริสุทธิ์และเป็นที่สออพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นซึ่งเป็นการนมาสการที่สมควร่ายวิญญาณของเจ้าทั้งหลายข้อสอง ยาดําเนินชสิทธิ์เหมือนยางสโลกเว้ากับไผ่เว้ากับคริสเตียนเว้ากับคนที่เป็นคริสเตียนและมีพระวิญญาณและบังเกิดใมาแล้วแต่บางครั้งย้อนการบ่เติบโตย้อนความบนนักเนี่ยในถ้อยพระคาของพระเจ้าเขาจึงมีสิทธิตที่แบบห่างเหินหรือว่ามีสิทิตที่แบบใส่สิทธิแบบโลกอาจารย์ปรลรจึงบอกว่ายาดาเนินชสิธิ์เหมือนยางสโลกแต่จงเปลี่ยนอย่างแต่จงเปลี่ยนแต่จงหับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัย จึงจะเปลี่ยนใหม่ในภาษาอคิดว่า r renew ูอยู่ไมหมฮับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดอยู่ที่นี่หมายว่าแม้แต่เขาฮับเสื้อพระเยซูเขาบางเกิดใหม่แล้วบางข้างบ่เป็นว่าแนวคิดและใจของเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแบบในเวลานั้นเลยการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการเปลี่ยนแปลงหัวใจนี่มันใช้เวลาแต่การเปลี่ยนแปลงวิญญาณนนะ่ะเป็นข้างเดียวคือเมื่อพระเยซูเข้ามาพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาละ วิญญาณนันใหม่นั้นเขาเอื่นมาการบังเกิดใหม่คือการเปลี่ยนแปลงวิญญาณแต่การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและเปลีป่ยนแปลงหัวใจนี่มันต้องใส้เวลาใส้เวลาที่จะลึกซึ่งเข้าเฝ้าลึกซึ่งในประคําของพระเจ้าใส้เวลาที่จะเติบโตในเส้นทางของพระเจ้าเนาะฉะนั้นในวันนี้จะใครพี่น้องเข้าใจความแตกต่างคือการบังเกิดใหม่และคําศั์คาการใส้คว่าบังเกิดใหม่นั่นมันแตกต่างเนาะฉะนั้นใ,นให้พี่น้องพิจารณาเบิงคัดเรื่องคําศัพ์บ,บ่าการบังเกิดใหม่ การบังเกิดใหม่นั่นคือว่าวิญญาณนะะจะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าฉะนั้นพระเยซูจึงเว้าในโรมกับนิกเดมบทที่โยฮันบทที่3ว่านิกเดมจําเป็นต้องบังเกิดใหม่ข้อ5ข้อ7จําเป็นต้องบังเกิดใหม่ถ้าท่านบบบังเกิดใหม่ทานโบาสามารถเข้าไปในแผ่นดินในอนาณาจักรของพระเจ้านะฉะนั้นการบังเกิดใหม่นี่สาหรับวิญญาณของเขาที่จะหับการเปลี่ยนแปลงเราสามารถ เข้าไปในแผดินสวรรค์ของพระเจ้าแต่การเปลี่ยนแนวคิดจิตใจนี่มันต้องใช้เวลาที่จะรับการปรปับปรุงแก้ไขรับการพัฒนารับการเสริมสร้างด้วยถ้อยพระคำของพระเจ้าด้วยพลังอํานาจในการอธิษฐานในการนมัสการพระเจ้าสร้างหนุนใจพี่น้องเนาะให้พี่น้องใช้คําศัพ์ที่มันถูกให้เฮาเข้าใจทุกคนที่เสือหับเอาพระเยซูในบังเกิดใหม่เมื่อเล้าแต่ว่าการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแนวคิดจิตใจนี่มันต้องใช้เวลา ทุกคนที่ฮับเอาพระเยซูนี่บังเกิดใหม่มีเป็นานใหม่แล้วแต่บบแมนแนวคิดใหม่แต่หัวใจยังพันใหม่เถอสซ้่การที่จะฮับการเปลี่ยนแปลงหัวใจแนวคิดแนวคิดใหม่นี่มันต้องใช้เวลาเนาะในการที่จะพัฒนา,เ,าเสริมสร้างขึ้นซั่นในพระคำของพระเจ้าจึงบอกวา่ายาดำเนินชีวิตเหมือนย่างสโลกแต่จงฮับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงชิตใจแล้วอุปนิสัยของเจ้าจะเปลี่ยนใหม่อยู่ที่นี่กำลังเว้ากับคริสเตียนอยู่เมืองอ,อยู่กรุงลรม ให้ฮับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดฮับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเนาะแล้วอุปนิสัยหรือว่าสวิตของการกระทําจะเปลี่ยนใหม่สั้นอย่างหนุนใจพี่น้องในวันนี้ในการแบ่งปันในวันนี้เว่าเรื่องคําว่าการบังเกิดใหม่ที่แท้จริงคือการฮับเอาพระเยซูสารภาพกับบาปก,กับใจฮับเอาพระเยซูแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาในช่วงนั้นในเวลานั้นและนั่นแหละคืออื้นการภาษาเกลยวโบสอ์ไอเกนคือการบังเกิดใหม่ที่แท้จริงเนาะบบแมนเรื่องแนวอื่นโอเคสั้นขอพระเจ้าอวยพรในใการ นูนใจคำเกี่ยวกับเรื่องการบังเกิดไหมเอเมน